สวัสดีค่ะพะกักการหอมสวีเดนค่ะมาทักทายกันอีกแล้วจาแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์สุขสันตวันวาเลนไทน์ Valentine. สุขสันตวันแห่งความรักทุกทกท่านเลยนะคะค่ะวันนี้ผักการหอมก็จะมาพูดถึงนิยามความรักระหว่างเราสองคนผักการหอมกับคุณเลมโบค่ะกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันมันมีเรื่องเราเป็นไปเป็นมาอย่างไงแล้วก็วันนี้ก็จะมาอัปเดต ชีวิตคู่อัปเดตเรื่องราวความรักระหว่างเราสองคนให้กับพี่น้อง FC ที่ติดตามให้กำลังใจเราตั้งแต่เราเริ่มคบกันเลยนะคะก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่เคยถามมาว่าพการหอมกับคุณเลมโบ้เนี่ยเจอกันได้อย่างไรแล้วก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยความเป็นไปเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะ พระการหอมก็บอกว่าให้ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆถ้าหาไม่เจอก็มีโอกาสก็จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นวันแห่งความรักค่ะก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตเรื่องราวให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเก็บเพ็ดเก็บผลไม้ขายตามวิถีชีวิตแหละเพราะว่าเรามาอยู่ในเคสที่เราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ มาดูแลคนที่เรามาอาศัยอยู่ด้วยคือ,เ,อ,อเราไม่ได้ฝรั่งซัพพอร์ตเราแต่เรากลับเป็นคนที่ซัพพอร์ตฝรั่งเนื่องด้วยเ,เขาก็อยู่ในสถานะที่ดูแลเราไม่ได้แต่เราต้องอยู่อยู่ให้ได้เพราะว่าเราต้องการที่อยากจะอยู่เพื่อทำงานก็คิดถึงคนข้างหลังค่ะคิดถึงครอบครัวเป็นหลัก เอาไว้นะลำบากแล้วก็ทนค่ะค่ะในช่วงหนึ่งคุณเลมโบเนี่ยเขาก็ได้ส่ง s m s ไปถึงญาติของเขาลูกพี่ลูกน้องกับคุณย่านี่แหละค่ะซึ่งเป็นเพื่อนของพระกันหอมแล้วก็เป็นเพื่อนของอ,อดีตฝรั่งด้วยนะคะคุณเลมโบได้เก็บเห็ดเก็บผลไม้แล้วก็ส่งรูปไปให้ญาติของเขาคนนี้ดูนะคะ คุณทีริตก็เลยเกทับมาว่าคุณสู้เพื่อนไทยของฉันคนนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอได้เก็บเห็ดเก็บผลไม้ขายจนซื้อตัว๋วเครื่องบินให้ฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยมาแล้วสองปีสอนใช่ไหมคะค่ะจากนั้นคุณเลมโบก็เลยส่งวิถีชีวิตของพากาลหอมแล้วว่าเอ๊ะเก็บเห็ดเก็บผลไม้ยังไงถึงขนาดว่าต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินได้นะ,ะตามที่เขาเล่ามาและคุณย่าด้วยนะ เขาบอกว่าก็แอบส่งชีวิตมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ขอเป็นเพื่อนนะคะค่ะก็พอถึงเวลาชีวิตเราเปลี่ยนแกพอพระการหอมได้ทำงานประจำนะคะก็คนเก่าก็มาลังควานอยู่เรื่อยๆค่ะออตอนที่ออกมาจากเขานะคะเขาก็ตัด การติดต่อทั้งหมดเพราะว่าตอนนั้นพากาดหอมก็ยังใช้อีเมลของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นทาง y o u t u b e หรือว่าทาง f c e b o o k นะคะแล้วก็เป็นเ,ออเบอร์โทรศัพท์ก็ยังใช้ของเขาอยู่ค่ะเขาก็ตัดทั้งหมดขาดการติดต่อไปเพราะว่าเฟซล่มนะคะโทรศัพท์อะไรก็โดนบล็อกหมดคุคณแลมโบเขาก็เลย ถามไปยังเพื่อนของเขาซึ่งเป็นญาติคุณย่านะคะบอกว่าเอาผู้หญิงไทยคนนั้นไม่เห็นมีแล้วเขาหายไปไหนทางนู้นเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้เขาแยกกับคนเดิมแล้วได้ข่าวว่ารัฐบาลช่วยดูแลเขาแล้วตอนนี้เขาได้ทำงานประจำแล้วแต่เขาก็ตั้งเฟซใหม่แล้วนะจากนั้นพอ เขารู้ว่าผักกาดหอมสดค่ะเขาก็เลยทักมาทางข้อความนะคะว่าสวัสดีครับผมชื่อนี้นี้นะคะผมเป็นญาติกับคุณธีริดครับแม่ของผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันผมดูชีวิตคุณมาห้าหกปีแล้วนะครับว่าคุณเก็บเห็ดเก็บผลไม้คุณมีความสามารถมากผมติดตามชีวิตคุณมานานแล้วครับ ผมเป็นญาติของคุณทีริศครับคุณแม่และผมติดตามชีวิตคุณมานานแล้วในวันพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ผมผมอยากแกไปเยี่ยมญาติคนนี้แหละแต่ผมขอพาแม่ผมไปเก็บผลไม้เอามาไว้กินได้ไหมครับจะพอวันลุ่งขึ้นมันก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด,ด้วยนะเขาก็หยุดงานผักกาดหอมก็หยุดงานค่ะก็ได้ รอรับเขานั่นแหละ,อะพอมาถึงปรากฏว่าเขาไม่ได้รับคุณแม่เขาไปด้วยเขาไปคนเดียวค่ะอันนี้เขาก็มาพูดกันทีหลังนะคุณย่าบอกว่ามันนัดฉันไว้ให้ฉันแต่งตัวรอแต่มันก็ไปคนเดียวท,ท,ทั้งที่เป็นวันเกิดฉัน <c oughs> คุณลมโบบอกก็ไม่อยากให้แม่เหนื่อยเอาไม่เหนื่อยแล้วจะนัดฉันไว้ทําอะไรก็พูดกันเป็นขำๆไปนะคุณลมโบเขาไปหาผักกาดหอมก็ลงคลิปไว้นะคะ ลองอย้อนกลับไปดูคลิปเจอเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มเป็นรูปหัวใจนั่นแหละค่ะคลิปนั้นพากันหอมอู้เป็นภาษากำเมืองว่าปลาไอเบามาเก็บเห็ดอะไรเนี่ยแหละจำได้นะคะค่ะนี่แหละก็ให้เห็นนุ่งกางเกงลายพางแวบ,บๆแล้วก็เห็นลดนิดๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะไปจีบไปอะไรนะก็ ตอนแรกก็คือคิดว่าเขาคงมาเก็บผลไม้ด้วยอะไรจริงๆนั่นแหละเราก็ไม่กล้าถ่ายทําคลิปเขาเยอะแค่เห็นแวบ,บๆเท่านั้นเองค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขามีครอบครัวไหมเขาโสดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผากาศหอมเชิดดูไม่เก่งค่ะอันที่จริงแล้วคือประเทศสวีเดนเนี่ยแค่รู้เบอร์โทรหรือว่ารู้ป้ายทะเบียนรถหรือว่ารู้ที่อยู่เนี่ยเขาจะรู้กันเลยว่า คนไหนโสดหรือไม่โสดมีบ้านาสมาชิกในบ้านกี่คนมีเนื้อทีอ่บ้านช่องเท่าไหร่มีรถกี่คันนี่สินอะไรเนี่ยเขารู้หมดนะประเทศสวีเดนเขาจะปิดบังกันไม่ได้ค่ะเขาเขาเปิดเผยเขาเซิร์ชด,ดูแต่พการหอมทําไม่เป็นละค่ะก็จากนั้นก็เขาก็ไปมาหาสูบเป็นวันคล้ายวันเกิดก็ซื้อเลดข้อมือให้นะคะ ่าแล้วพอไปถึงที่ทำงานเจ้านายบอกว่าให้เธอเอาไปคืนเขาซะเนี่ยเขาซื้อความรักเธออย่าเงี้ยะการหอมบอกทำไมต้องคืนเพราะฉันเป็นคนบอกเขาเองเขาถามว่าวันเกิดของคุณต้องการอะไรเขาบอกฉันก็ไม่เคยได้ทองจากใครนะในชีวิตเนี้ยและฉันก็ไม่เคยจัดวันเกิดให้กับตัวเองไม่เคยให้ใครมาวันเกิดของฉันแต่ผู้หญิงก็คือเรื่องทองเนี่ยอยากได้เราก็อยากได้ เราก็บอกว่าเออถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะได้ทองนะเขาก็พาไปซื้อนะ่ยเลดเลดข้อมือที่ใส่อยู่เนี่ยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะ6,000โคนนะหกสก็ประมาณ2,000มบาทประมาณนั้นนะ่ะแต่มันก็มีค่าสำหรับเราแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตด้วยแหละค่ะหากก็ลงเฟซบุ๊กไปค่ะลงเฟซ ทางเจ้านายก็เรียกพบตอนเช้านะคะบอกว่าให้เธอเอาของขวัญชิ้นนี้ไปคืนเขาซะเพราะว่าเขาซื้อความรักของเธอนะพการหอมก็เลยบอกว่าทําไมฉันต้องคืนเพราะว่าฉันเป็นคนเอ่ยกับเขาเองเขาถามว่าฉันอยากได้อะไรฉันบอกฉันก็อยากได้ทองเพราะว่าฉันไม่เคยได้ทองเป็นของขวัญวันเกิดจากใครเขาก็ให้ค่ะจากนั้นมันก็ มีเรื่องดราม่ามาหลายๆอย่างคือเจ้านายก็รักเรานั่นแหละไม่อยากให้เรามีแฟนเพราะว่าเราจะต้องออกจากที่นั่นอย่างเงี้ยค่ะความหวังดีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ดราม่ามาซับซ้อนนะแต่แฟนพันธุ์แท้ก็จะรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจากนั้นสิ่งที่มันทำให้เราต้องเร่งรีบ มั่นกับคุณเลมโบก็เพราะว่าคนเดิมเข้ามารบกวนมากค่ะรบกวนมากจนทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยค่ะเขาก็ส่ง SMS มาบอกฮ่าฮ่ผู้ชายที่มาติดเธอน่ะปิดติดพันเธอเน่ะเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเธอมันโง่อะไรประมาณนี้แหละค่ะพากานหอมก็เลยเล่าให้คุณเลมโบฟัง คุณแลมโบก็เลยโทรไปหาคนเดิมโทรไปครั้งแรกเขาเอ่ยว่าฮัลโหลอาลอะไรเงี้ยค่ะอะ่ทางคุณมิเก้ก็แนะนำตัวเองเขาวางสายปั๊บเลยค่ะเพราะว่าเขารู้มาว่าคุณแลมโบเนี่ยไปชอบผักกาดหอมจากเพื่อนของเขาก็คือคุณธีริญาติของคุณแลมโบนั่นแหละค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะใส่ใส่ไฟ มาหาผักกาดหอมเนื่องด้วยเขาอาจจะคิดว่าคุณเลมโบยังอยู่กับอดีตแฟนของคุณเลมโบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่ามารู้ทีหลังว่าอาดีตฝรั่งคนเก่าของผักกาดหอมมาบ้านคุณเลมโบที่นี่สองครั้งค่ะโลกมันกลมค่ะผักกาดหอมเคยเล่าไปแล้วนะคะตอนเก็บผักชีล้อมปีที่แล้วค่ะเ,เพราะว่า เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณทีริสอันที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเขาเป็นน้องเขยของคุณทีริสค่ะเขาภรรยาอาดีตภรรยาของเขาชื่อไม่นะคะเป็นน้องสาวคุณทีริสค่ะแต่พวกเขาก็ไม่ได้บอกจนมารู้จากคุณลมโบตอนที่ปักการหอมมาอยู่ที่นี่แหละค่ะแต่คุณล e มโบก็ไม่ได้เล่าตอนนั้นเขาก็คิดว่าปักการหอมเนี่ยรู้แล้วค่ะค่ะ มันก็วุ่นวายเยอะนะคะไม่ว่าจะเจ้านายด้วยแล้วก็มีปัญหา,าจากเจ้าของบ้านเช่าด้วยนะคะที่เ่เขาเขาเรียกว่าใส่ความกันไปใส่ความกันมาค่ะจนคุณเลมโบไม่ได้เดินทางไปเที่ยว กับพากาลหอมที่ทีมงานเขาจัดให้ครอบครัวไปด้วยนะพากาลหอมก็เก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่ตอนนั้นว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะ mm. เพื่อตัดปัญหาหลายๆอย่างให้กับเจ้านายได้รู้หรือว่าคนรอบข้างที่เขาเป็นห่วงพากาลหอมได้รู้ว่าเออเราก็รักกันจริงๆนะ mm. คุณเลมโบเขาก็เป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรา ให้เรามีเพื่อนให้เราได้ปลอดภัยมากขึ้นนะผัะกการหอมก็คิดว่าสัมผัสแล้วคุณเลมโบเขาดูจริงใจแล้วเขาก็มีที่มาที่ไปค่ะผัะกการหอมกับคุณเลมโบก็เลยปรึกษากันว่าเออถ้างั้นก็มั่นกันไว้ก่อนเนาะค่ะการมั่นของเราเรามั่นกันสองคนในป่าเห็ดป่าผลไม้นะคะออแต่ก็บอกเจ้านายและก็บอกเพื่อนร่วมงานว่าเออพรุ่งนี้ฉันจะมั่นกับคุณเลมโบ นะคะคแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามั่นเสร็จแล้วก็อขอขอเลี้ยงนะคือขอกินเลี้ยงนะ่ะคุณเรนโบบอกว่าไม่เลี้ยงถ้ามาก็คือมาในวันที่เราสวมแหวนกันอา่าไม่ใช่ว่าพอสวมแหวนแล้วผมกลับไปแล้วเขาจะให้คุณมาเลี้ยงเขาไม่ต้องเลี้ยงนะจากนั้นก็คือไม่ต้องเลี้ยงอะไรมั่นกันสองคนในป่าเหตุป่าผลไม้ไม่มีใคร มาเป็นพยานค่ะแต่ว่ามีเอฟซที่ติดตามให้กำลังใจช่องเล็กๆของผักกาดหอมนี่แหละเป็นพยานหลายๆท่านเลยนะคะแทบจะทุกๆท่านแหละที่ติดตามให้กำลังใจมาแบบแฟนพันธ์แท้นะคะตอนนั้นเราก็อยู่ในสถานะคู่มั่นนะคะมันก็ต้องตัดสินใจออกจากที่เดิมมาเมื่อถึงเวลาถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ ถึงเวลาเราก็ต้องออกจากที่นั่นมาค่ะตัดสินใจย้ายมาอยู่กับคุณเลมโบที่นี่คือตัดปัญหาทุกอย่างต้องการชีวิตที่สงบเรียบง่ายมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงตอนนั้นเราก็อยู่ในสถานนะคู่มั่นนะคะจะเออ เราก็ไม่ได้แต่งงานกันซะเลยทีเดียวนะคะมันก็รอเวลาอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาการยื่นกระดาษเอกสารสำคัญเพื่อยื่นไปทางเมืองไทยเพื่อจะได้เอกสารสำคัญมาเ,าเป็นการใบรับรองการจดทะเบียนสมรสของพาการหอมนี่แหละมันมีปัญหาคะ่ะ จนคุณพี่ละออข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กเกษียณจากรัฐสภานะคะพี่สาวท่านเนี้ยเป็นท่านที่ยื่นเรื่องต่างๆขอความช่วยเหลือไปทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายๆท่านที่อยู่ทางเมืองไทยนะคะตามที่พระกันหอมเล่ามาแล้วแต่ว่าทางนั้นก็ยืนยันมาว่าจะต้องเป็น ผู้ที่สืบทอดทางสันดานหรือเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกของพรกการหอมที่จะช่วยได้นะคะก็เลยได้น้องเบียร์และน้องแพชรค่ะช่วยกันประสานงานยื่นเอกสารสำคัญต่างๆเพื่อขอใบอรับรองมานะพกการหอมก็ไม่ไม่ขอเล่ารายละเอียดว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าลูกก็ทำได้สำเร็จ ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ละออแล้วก็ท่านหลายๆท่านด้วยนะที่พยายามที่จะช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็แนะนำมาว่าเราจะต้องทำอย่างไรอย่างไรจนลูกเบียร์เบียร์วอลวุฒแล้วก็ลูกเพทช,ช่วย ได้เอกสารมาในวันที่9กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของพการหอมนะคะอยากจะจดทะเบียนสมรสกันในวันนั้นเพื่อเพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดกับพการหอมก็คือวันที่9นี่นะคะ9กันยายนนะคะที่เราจดทะเบียนสมรสกันค่ะแต่ในช่วงนั้นโรคโควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ทั้ง3าท่านก็ขอเอาไว้ว่า อย่าได้เชิญใครมานะเพราะว่า,าท่านจะมากันสามท่านนี่แหละแต่ท่านบอกว่าถ้าอยากจะเชิญใครก็คือให้หลังจากวันที่พวกเรามาแล้วนะคะคุณเลมโบก็สอบถามไปว่า,เ,าเราต้องใส่ซองให้ไหมหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมทางเจ้าหน้าที่ทั้งสามท่านบอกว่าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่ว่าขอดื่มกาแฟ การคุณละแก้วเท่านั้นนะคะนี่ก็คือชาต่างชาติเขาก็จะพูดตรงๆแบบนี้นะคะถ้าท่านอยากจะทานอาหารท่านจะต้องการใครมาหรือไม่มาก็ต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ได้กำลังใจได้คำอวยพรจาก fc แฟนพันธ์แท้เหมือนเดิมค่ะที่อวยพรให้กับเราทั้งคู่นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณจร up, um> ิงๆค่ะ นี่ก็คือการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เราไม่ได้แต่งงานกันเราก็เรียกกันว่าสามีภรรยาหรือว่ามันฟลูนะคะก็ยังมีคำถามมาเหมือนกันนะเดี๋ยวพการหอมจะทำคลิปอธิบายถึงเรื่องสถานะที่เขาเรียกกันในสวีเดนให้ฟังนะเพราะว่ามีน้องคนนึ่งอยู่สวีเดนนี่แหละถามมาว่าอา้าว พี่พี่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วเหรอทำไมถึงพี่ถึงใช้คำว่าสามีหนูก็อยู่สวีเดนค่ะนี่นะคะจำได้ไหมคะพอมาอยู่กับคุณเลมโบแล้วนะพัาการหอมก็ต้องลาออกจากงานค่ะเพราะว่ามันห่างกัน200กิโลค่ะก็คงจะไปมาลำบากและคุณเลมโบก็บอกว่าเออก็มา อยู่ด้วยกันนี่แหละเขาหาเลี้ยงได้นะคะการหาเลี้ยงได้ของเขาเราก็ไม่ได้อยู่แบบงอมืองอเท้าอย่างที่พี่น้องเห็นนะคะว่าเราช่วยคุณเลมโบประหยัดประหยัดแม้กระทั่งไฟกระทั่งน้ําเขาอยู่คนเดียวเขาเปิดไฟไว,ไว,ไว้ทั้งวันทั้งคืนค่ะเขาไม่เคยปิดเพราะว่าเขาใช้ไฟเป็นเพื่อนให้กับบ้านเขาบ้านอยู่โดดโด,ดค่ะจะใช้อะไรก็ผู้ชายเขาไม่ประหยัดภระการหอมมาอยู่กับเขา ช่วยประหยัดเพราะว่าทั้งก่อฟืนดึงความร้อนเข้าบ้านโดยที่เขาไม่ต้องใช้เอลเมนต์หรือว่าใช้อ่ทำความร้อนดึงเข้าบ้านก็ภูมิใจที่เขาบอกว่า,าได้ผักกาดหอมมาอยู่แล้วประหยัดช่วยดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างที่พี่น้องเห็นและที่ประหยัด และสำคัญที่สุดก็คือการมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงกับคุณเลมโบก็คือการปลูกพืชผักไว้กินตามฤดูกาลนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ค้าขายแบบเสรีอย่างประเทศอื่นหรืออย่างที่อื่นแต่อย่างน้อยเราก็มีพืชผักเอาไว้กินได้ดูแลสุขภาพของเราได้แบ่งปันนะคะก็ยังมาเก็บผลไม้ปา่าขายเก็บเห็ด แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามา,าทำให้ฝรั่งเขาทึ่งในการที่เพาะเห็ดในป่าของเราเองค่ะอย่างที่พี่น้องรู้นะคะพารการหอมนำวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาใช้อย่างมีความสุขค่ะวันนี้นิยามของความรักนะพาะการหอมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าความรักของเรายังเหนียวแน่นและแน่นยิ่งกว่าเดิม หลังจากที่กลับไปประเทศไทยสามเดือนนะทำให้พกักการหอมรู้ว่าคุณเลมโบรักพกักการหอมมากและตัวพกักการหอมเองเนี่ยจะรักเขามากถ้าพูดถึงเรื่องนี้ทีไรมันแน่นพี่น้องมันมีเรื่องราวที่มันไม่คาดคิดมาก่อนมันเกิดขึ้นค่ะแต่คุณเลมโบก็ไม่เคยบ่นนะคุณเลมโบไม่เคยบ่นค่ะ หลังจากที่เดินทางกลับไปเมืองไทย3เดือนนะคะ,ะแกอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วพากกานหอมเนี่ยอยู่3เดือนค่ะเขาบอกว่าเขาคิดผิดอย่างมากที่ปล่อยให้พาัการหอมอยู่ลำพังที่เมืองไทยเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่สบายใจอย่างมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เขาบอกเขาเหนื่อยมากแล้วก็เหงาค่ะเหนื่อยกับจะต้องขับรถไปทํางานต้องมาทํากับข้าวเองมาถึงก็ก่อไฟอ่าทกับข้าวกินข้าวนอนอ่าน้องหมาน้องแมวก็อยู่ด้านนอกในขณะที่เขาไปทํางานอากาศติดลบ10 15หอะไรเงี้ยฮหามาแมวก็หนาวค่ะเขาก็คิดถึง ก็คิดถึงคือเราอยู่ด้วยกันเราก็เอื้ออาทรกันนะคะไม่ใช่ว่าคิดถึงเพื่อที่จะให้เรามาดูแลอย่างเดียวค่ะเขาก็ดูแลเราค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงความประทับใจแล้วก็รักเขาขึ้นมากๆเพราะว่าหลังจากที่เขาเดินทางกลับมาก่อนพักการหอมแกอยู่เดือนหนึ่งนะเมืองไทยพักการหอมอยู่สองเดือนค่ะ แกได้ส่งเงินไปให้ผักกาดหอมถึงสี่ครั้งนะพี่น้องมันไม่มากมายเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเขาก็ได้ในส่วนที่เขาทำงานพิเศษขึ้นมาจากเงินเดือนปกติเขาก็ทำงานมากขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจอ่ะเขาก็ให้ทำงานมากขึ้นเขาก็ได้ในส่วนพิเศษนะ่ะไปส่งให้ผักกาดหอมบ้างนะตอนแรกเขาก็ให้ไว้โดยที่ผักกาดหอมไม่ได้ไม่ได้ขอ ทุกครั้งก็ไม่ได้ขอนะเพียงแต่เล่าเหตุผลให้ฟังว่าเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ,อะตอนที่เขามาครั้งครั้งแรกเลยเขาก็ส่งไปให้ผักกาดหอม5,000คน5,000คนก็ประมาณหมื่0หมื่นบาทประมาณนั้นอะค่ะเอาสแตนบายไว้เพราะว่าเขามาวันที่หนึ่งธันวาคม เขามาที่นี่นะแต่ว่าเงินจาก YouTube ของพการหอมเนี่ยมันจะออกประมาณวันที่24ถึง25ค่ะค่ะเขาก็สแตนบายไว้ให้นะฮะออพอต่อมาพการหอมก็เกิดปัญหาหนักเลยอันนั้นปัญหาหนักเลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังค่ะเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรียบ,เร,ยบ,เ,รยบเรียงพี่น้องก็จะได้หายสงสัย เพราะว่าถามมากันหลายท่านเหลือเกินว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็งงอะมันเป็นอะไรยังไงผการหอมถึงได้เก็บตัวแล้วถึงได้เสียใจถึงได้ร้องไห้เสียใจขนาดนั้นนะเอ่อมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผการหอมก็จะต้อง คิดพอสมควรที่จะเอามาพูดเพราะว่าเราไม่ได้หวังที่จะมาสร้างเลตติ้งหรือว่าหายอดวิวโดยการนำคนในครอบครัวออกมาพูดนะคะแต่การพูดของพะกาศหอมก็จะมีวิธีพูดอธิบายให้แบบแบบเนื้อไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะคะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้อง กับคนในครอบครัวนี่แหละเอาไว้เอาไว้ไวทีละเรื่องรล่านะคะจากก็คูเลมโบได้ส่งไปให้อีก7,000โคนนะคะแล้วจากนั้น7,000คน700 0 0โคนก็20,000กว่านะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็3,000โคนแล้วก็อีกครั้งล่าสุดนี่ก็3,000โคนคือเขาให้เขาหยอดไว้ให้แล้วเขาก็บอกที่รัก ผมส่งไปให้เท่านั้นนะให้เท่านี้นะไอ้สามพันโคนสามสามพันคนก็ตกประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการแลกเปลี่ยนมันไม่เท่ากันการกดแต่ละธนาคารก็ไม่เท่ากันค่ะมันก็โดยประมาณแล้วกันค่ะคือคุณเลมโบส่งไปให้ทั้งหมดสี่ครั้งค่ะเขาก็ยังคิดว่าสามครั้งสามครั้งเมื่อวานนี้ผักการหอมก็ถามข้อมูลก่อนให้แน่นว่า เออมันแลกได้เงินไทยประมาณเท่าไหร่จากที่คุณส่งมาให้ฉันเพื่อที่จะนั่งทำคลิปในวันนี้นะคะก็เลยหาข้อมูลถามข้อมูลจากคุณเลมโบก่อนคะ่ะคุณเลมโบก็บอกว่าสามครั้ง พาการหอมบอกคุณส่งไปให้ชั้น4ครั้งถามคุณเลมโบเมื่อวานนี้ว่าคุณช่วยคิดเป็นเงินไทยให้ชั้นหน่อยได้ไหมว่าเงินที่คุณส่งไปให้ชั้นประมาณ18,00 0โคนนะคะว่ามันคิดเป็นเงินไทยเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่คุณเลมโบบอกว่า62,000บาทโดยประมาณค่ะก็เกี้ยงนะมันหมดไปเพราะอะไรค่ะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังภายหลังนะคะ จกนี่แหละก็คือทำให้เรารู้สึกว่าคุณลมโบเขารักเรามากขึ้นและตัวพักการหอมเองก็บอกได้เลยว่ารักเขามากขึ้นภูมิใจเขามากขึ้นค่ะอย่างกระปุกลุกนี่นะคะพักการหอมก็ผลเอาไว้3ปีนะตอนที่พักการหอมออทำงานประจำนะก็รู้ว่าเออเราพอจะมีเงิน จ่ายเราก็เปลี่ยนจากรถสีชมพูมาเป็นกระปุกลุกพอได้พึ่งชายคาพอได้ขับในช่วงหิมะามาทำงานได้ขยับอัปเดตตัวเองพการหอมออกมาจากจากจุดเดิมมีเงินแค่9ก้าคูณนะคะบางคนก็พอพการหอมลงคลิปว่ามีเงิน9ก้าคูณเขาก็สอนให้พการหอมบอกว่าให้เก็บเงินเองเอาการเก็บ พืชผักผลไม้เนี่ยอย่าให้คุณแลมโบเก็บไม่เห็นเหรอว่าเราวก่อนคุณก็มีบทเรียนแล้วมันคนละอย่างกันนะคะตอนนั้นพรกกานหอมมีเงินไว้ตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปซื้อรถเดี๋ยวเขาจะเอาไปซ่อมบ้านใหม่เขาจะเอาไปทำโน่นทํำนี่ก็ต้องให้เขาแต่เขาไม่ได้ลักขโมยนะคนเดิมเขาก็ขอเนี่ยแต่เราคนขี้สงสารกว่าที่จะเหลือเงินเ้าคู พักการหอมก็ได้ไปซื้อบ้านไงคะแล้วก็ส่งเงินของเรานะออกไปซื้อบ้านบ้านนกดาวทรงไทยของพักการหอมที่อยู่เมืองไทยค่ะอย่าคิดว่าพักการหอมหมดเนื้อหมดตัวกับเขาก็ไม่ใช่นะคือเราต้องมีแผนการของเราอยู่แล้วเงินของเราควรจะเอาไปทําอะไรบ้างให้แม่ก็เดือนเป็นหมื่นแล้วคะ่ะแล้วก็ส่งไปซื้อซุ้งนกดาวทรงไทยนั่นอีกนะคะ ค่ะแล้วก็ถ้าเราเก็บเอาเงินไว้อยู่กับเราเนี้ยมันก็ไม่เหลือค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็ต้องติดตามชมคลิปให้เข้าใจค่ะก่อนที่จะคอมเมนต์นะคะอย่าให้ผักกาดหอมต้องโอเก็บทุกบาททุกสตางค์เอ่อเห็นบทเรียนแล้วเนี้ยคุณเลมโบกับคนอื่นไม่เหมือนกันนะคะต้องแยกแยะด้วยค่ะคุณเลมโบมีแต่ให้ค่ะ คุลโบไม่เอามีแต่ให้พอคนที่มีแต่ให้กับมีแต่ให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือมีหลายท่านที่เรียกว่าศินเสมอกันค่ะนี่แหละเออประกันหอมผ่อนกระปุกลูกเอาไว้3ปีนะคะในราคา9 0 0 0 0มโคนค่ะ9 0 0 0 0มโคนก็ตกประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะตอนนั้นนะคะก็จ่ายไปเอ,อ่อปีกับ8เดือนคุเรมโบไปโปะให้ หปีกับ4เดือนค่ะไปเทให้ประมาณ30,000กว่าโคลนค่ะสามหมกว่าโคลนก็แสนและค่ะเนี่ยค่ะนี่คือคุณลัมโบเออเขาให้ก่อนจะแต่งงานด้วยนะคะอ่ะพาพการหอมก็เคยถามเขาว่าทำไมเอ่อไม่เห็นบุ๊กเวลาเรื่องการแต่งงานเขาบอกว่าเดี๋ยวมันมาเองที่รักรอเวลาแป๊บหนึง่งมันมาเอง ก็บอกอ่ะคุณไม่รักฉันเหรอที่รักถ้าผมไม่รักคุณคุณต้องคิดด้วยนะว่าผมจะมาจ่ายกระปุกลูกให้คุณทําไมมันก็จริงนะคือเราเราก็อยากจะแย่เขาอยากจะฟังเขาซ้าๆนั่นแหละอยากจะฟังคําซ้าๆว่าคุณรักฉันนี่นแหละค่ะผู้หญิงก็อย่างเงี้ยค่ะจเจาะแจะในบางครั้งนะก็แต่คุณเลมโบน่ารักค่ะน่ารักมากมากค่ะอย่างเอ่อการเก็บเห็ดเก็บ ผลไม้ขายในปีที่ผ่านมานะปรกการหอมได้5้าหมื่นโคนนะพี่น้องรวม2คนนะห้าหมื่นกว่าโคลนห้าก็ประมาณเกือบ200แสนน่ะเพราะว่า5้าหมื่นโคนนี่เราจะจดเท่าที่เราจำได้แล้วก็ส่วนที่ไม่ได้จดก็มีเยอะอะ่า แล้วก็เข้าสวิตท,ทั้งของคุณเลมโบแล้วก็เข้าของผักกาดหอมด้วยแล้วเราก็ยังมีเงินสดด้วยนะคะก็เอานำไปแลกเมืองไทยบ้างแล้วก็คุณเลมโบก็มีเงินสดไปแลกเมืองไทยด้วยผักกาดหอมก็ยังมีเงินสดที่เป็นส่วนตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะนวดบ้างนะขายเป็นเงินสดที่ลูกค้าให้เงินสดบ้างเนี้ยค่ะก็เยอะเหมือนกันก่อนที่จะเดินทางไป ประเทศไทยคุณเลมโบก็โอนเข้าบัญชีลูกเบียร์ไปก่อนนะคะแสนหนึ่งค่ะแสนบาทนะคะค่ะเพื่อที่จะเออเราจะได้เอ,อเอาเงินไปไม่มากค่ะแล้วก็ถ้าเคยคิดนะว่าถ้าเราไปกดไอเอทีกดบัตรวีซ่าของที่เนี่ยมันเสียภาษีเยอะพกันหอมก็บอกเขานะก็ฟรีก็มีแต่ว่าเรายังทำไม่เป็นไงคะ นั่นแหละแล้วก็ป้องกันไว้คุณลัมโบก็เลยโอนไปแสนบาทโอนไปแสนบาทนั่นคือเป็นเงินที่เราหาด้วยกันนะคะแล้วก็อีกก็คนละประมาณห้าหกหมื่นบาทแหละที่เราเอาไปแลกนะมันก็เป็นสองแสนละพี่น้องก็ไปใช้เมืองไทยด้วยกันแหละในส่วนค่าตั๋วเครื่องบินนะคะเราซื้อตั๋วเครื่องบินเมื่อวา,านนี้ถามคุณลัมโบ ตกคนละห้าหมื่นหนึ่งพันบาทเพราะว่าประมาณหนึ่งหมื่นหกพันโคนอะไรประมาณเนี่ยค่ะคุณเลมโบก็คิดค่าประกันค่านู่นค่านี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยคำนวณให้ประกันหอมว่าสองคนก็คือหนึ่งแสนสองพัน คุณลมโบก็ซื้อตัวเครื่องบินอาจแสนกว่านะก็เป็นเงินของคุณเลมโบค่ะเงินเก็บพืชผักผลไม้เก็บเห็ดขายก็โอนข้ามประเทศไปฝากน้องเบียร์ไว้ก่อนพอไปถึงเมืองไทยน้องเบียร์ก็ไปพาแม่ไปเปิดบัญชีแล้วก็โอนเข้าบัญชีของภากานหอมก็คิดดูค่ะว่ากลับเมืองไทยคุณลัมโบใช้ใจ่ายเงินไปเท่าไหร่ มันอาจจะน้อยนิดสำหรับคนอื่นนะคะแต่ว่ามันก็มากสำหรับผักกาดหอมกับคุณเลมโบเพราะคุณเลมโบทำงานคนเดียวค่ะผักกาดหอมก็ได้มาช่วยเขาในช่วงที่เก็บผักในช่วงที่เก็บเห็ดเก็บผลไม้ขายนั่นแหละคุณเลมโบก็ช่วยเต็มที่นะพี่น้องแต่เขาก็เอามาใช้มากินด้วยกันนี่แหละ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแนะนำก็ได้นะคะว่าให้ผักกาดหอมเก็บหรือว่าคือให้ เห็นแก็ตัวเองสักนิดนึงอย่าไปไว้ใจมากเป็นบทเรียนมาแล้วอยากจะบอกอีกสักครั้งนะคะว่าคุณเลมโบกับคนคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะ่ะนี่ก็คือการอัปเดตชีวิตแล้วก็เล่าเล่าเรื่องราวความรักระหว่างพาการหอมกับคุณเลมโบให้กับหลายๆ ท่านที่อยากจะถามแต่ไม่กล้าถามและท่านที่ถามมาแล้วแต่พักการหอมยังไม่มีโอกาสได้ตอบนะคะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มานั่งเล่านั่งตอบให้กับหลายๆท่านได้รับฟังนะคะว่าเรื่องราวความรักของเรายังเหมือนเดิมค่ะนิยามของความรักของเราใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบแล้วก็มีความสุข อยู่บนความพอเพียงค่ะเมื่อาวานนี้ก่อนที่เขาจะไปทํางานนะคะเขาบอกว่าที่รักเดี๋ยวผมจะไปแวะตลาดนะ,อ,ะอยากจะได้ดอกกุหลาบมาให้ที่รักด้วยแล้วเขาก็จะไปซื้อ,อไอ้พวกเส้นเส้มละและ้วก็วัตถุดิบที่จะเอามาทำอาหารให้ผักกาดหอมทานในเย็นวันนี้แหละคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อดอกกุหลาบมาให้ ในวันนี้หมายถึงว่าเออดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์นะคะพระกการหอมบอกว่าไม่ต้องหลอกที่รักดอกกุหลาบฉันไม่เอาถ้าอยากจะซื้อดอกกุหลาบขอแตงกวามาสองลูกแล้วกันค่ะเขาก็ให้แตงกวามาจริงๆค่ะพี่น้องพรกการหอมบอกว่าดอกกุหลาบกินไม่ได้ดอกไม้เรามีเยอะอยู่แล้วเห็นไหมดอกกุหลาบกระดาษที่ฉันทนําไว้นี่มันก็เป็นกุหลาบบอกว่าดอกไม้กินไม่ได้ค่ะ แต่แตงกวากินได้พี่น้องซื้อแตงกวามาให้สองลูกแต่ว่าของเขาที่เอามาทำอาหารก็จะเป็นลูกเล็กๆที่มีจุกอยู่นะคะนั่นเขาก็ซื้อมาค่ะเออนี่แหละพี่พี่น้องค่ะยืนอยู่บนความพอเพียงค่ะก็ขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยนะคะสำหรับคู่รักที่มอบ ของขวัญที่มีค่าให้แก่กันหรือว่าดอกกุหลาบสวยๆงามๆช่อใหญ่ๆสวยๆก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยทุกๆท,ท่านเลยค่ะแต่สําหรับผาัการหอมไม่ได้ดอกกุหลาบได้แตงกวานี่ก็ดีที่สุดแล้วค่ะตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่เราใช้กันอยู่นะคะขอให้ทุกท่านติดตามรับฟังอย่างมีความสุขนะคะ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้กับชีวิตคู่ได้นะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะอเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็ควรชื่นชมเขาถ้าเขาได้มอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับตัวเราและครอบครัวเรานะคะพระกาหอมจะชื่นชมและขอบคุณเขาบอกเขาเสมอว่าขอบคุณมากนะที่ดูแลฉันแล้วก็ช่วยดูแลค่า ใช้จ่ายของแม่ฉันถึงคิดในใจนะถึงไม่มากมายแต่เราก็ภูมิใจค่ะ,ะคุณรัมโบก็ได้จ่ายให้แม่ทุกๆเดือนเดือนละ6 0 0 0บาทนะคะไม่มากเท่ากับเงินที่เราหาเองแต่เราก็ภูมิใจเพราะนั่นมันเป็นเงินจากเขาเพราะว่าเราก็มาเป็นแม่บ้านเฉยๆอย่างน้อยแม่ก็พอมีค่าครองชีพแล้วก็ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมว ของท่านนะคะนี่แหละค่ะนิยามความรักของเราทั้งสองนะคะขอขอบพระคุณพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคําอวยพรที่ทุกท่านมอบให้นะคะแล้วก็การกลับเมืองไทยครั้งนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่นักเพลงทุกๆคนนะคะ ถารวมทั้งลูกๆหลานๆานที่น่ารักนะคะไอ้ที่ไม่น่ารักก็แล้วแต่เวรแต่กรรมค่ะไอ้ที่น่ารักก็มีเยอะขอบใจลูกเพทลูกเบียนนะคะขอขอบพระคุณพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็อวยพรให้กับเราทั้งคู่เสมอมานะคะ ผการหอมก็ยังยึดมั่นคติเตือนใจหรือสโลแกนของช่องอยู่เสมอนะคะซื่อสัตว์สุจริตกระตันยูรู้คุณพูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดีมีจริงค่ะไม่ได้ทำความดีแค่ลมปากเราทำดีในภาคปฏิบัติอย่างที่พี่น้องทุกท่านได้ติดตาม ชีวิตของพระการหอมและคุณเลมโบเสมอมาค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้ติดตามรับฟังอย่างมีความสุขค่ะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะคะแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ